นใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์สวัสดีครับพบกับผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์และรายการจับตาอาชีพอีกครั้งนึงแล้วนะครับบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นั้นมาจากเรื่องเวนิสวานิสนะครับซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นั่นเองนะครับคิดว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินกันมาแล้วแน่ๆแต่ว่าบทพระราชนิพนธ์อันนี้เนี่ยเป็นสัจธรรมนะครับเพราะว่าเราอาจจะกล่าวได้ว่าดนตรีนั้นแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจนเกือบแยกไม่ออกเลยทีเดียวเราอาจจะกล่าวได้นะครับว่าดนตรีนั้นจะลงโลกของเราให้สดชื่นขึ้นนะครับและเมื่อดนตรีสามารถทำได้ขนาดนี้นั้นแสดงว่าอาจจะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเกิดขึ้นแน่นอนพูดง่ายๆก็คือการทำมาหากินอยู่กับเสียงเพลงนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาจับตาอาชีพคนทำเพลงกันครับอย่างที่บอกในตอนต้นนะครับว่าดนตรีแทรกอยู่ในทุกส่วนของชีวิตทั้งดนตรีที่เป็นเพลงที่เขาทำเป็นเทปคาสเซ็ตหรือเป็นซีดีหรือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอขายรวมถึงเพลงที่ประกอบอยู่ในชิ้นงานต่างๆอย่างเช่นละครสารคดีรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาจะว่าไปแล้วดนตรีนี่เป็นความบันเทิงอย่างง่ายให้กับทุกคนในครอบครัวเลยล่ะครับแต่ว่ากว่าจะออกมาเป็นเพลงให้เราฟังกันเนี่ยคุณผู้ชมว่าเขาต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างครับก็ต้องแต่งเนื้อเพลงก่อนครับทำนองเพลงแล้วก็บันทึกเสียงครับน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่นี่นะครับก็คงจะตอบคำถามนี้ได้คล้ายๆกันนะครับถูกต้องแล้วครับเพลงที่น้องๆฟังกันติดหูแล้วก็ร้องกันติดปากนี่นะครับต้องผ่านกระบวนการแบบนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวครับเริ่มแรกก็มาจากแรงบันดาลใจบวกกับไฟความคิดแล้วก็บวกกับโลกของความเป็นจริงในกระบวนการผลิตนะครับยากหรือง่ายเนี่ยอยู่ที่ใจครับทีนี้มาถึงคำถามแรกกันเลยนะครับเราจะให้คำจำกัดความของคนที่ทำงานด้านเพลงเนี่ยว่าอย่างไรครับถ้าเอาในแง่กว้างคนเขียนเพลงก็คงจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าสร้างสรรค์ก็คือเป็นนักแต่งเพลงฮะแต่ว่าคือแต่งเพื่อสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อให้จะลงโลกนะฮะใช้คำนี้ดีกว่าผลิตดนตรีนะครับก็คือทำดนตรีประกอบทำเพลงประกอบแล้วก็แต่งเพลงในอัลบั้มต่างๆทำละครเพลงครับประมาณนี้ครับผมว่าตอนนี้เราเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยค่อนข้างกว้างครับแล้วก็ต้องใช้คนที่มีความสามารถในเรื่องราวของดนตรีแต่ว่าต้องใช้ความสามารถมากขนาดไหนนี่นะครับผมว่าเราควรไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเขาทำงานกันอย่างไรจริงไหมครับขั้นตอนในการทำงานเราก็สมมติมันก็แตกต่างกันด้วยว่ารูปแบบงานมันเป็นแบบไหนใช่เป็นงานเพลงละครสมมติเพลงละครทีวีทั่วไปก็ต้องเอาเรื่องย่อละครมาดูใช่ไหมครับแล้วก็มาตีความว่าเพลงจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็จากนั้นก็ลองแต่งทำนองทำอาร์เรนจ์ให้ดูว่ามูดอารมณ์เนี่ยไปกับละครได้ไหมเสร็จแล้วก็เขียนเนื้อออกมาแล้วก็หานักร้องร้องแล้วก็ผลิตออกมาเป็นเพลงละครเมื่อกี้น้องๆอาจจะไม่เข้าใจวิธีการแต่งเพลงคิดว่านั่งเขียนมาจากกลอนอะไรเข้าไปใส่คอร์ดกีตาร์อะไรเงี้ยมันเป็นวิธีที่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ค่อยดีนะถ้าจะให้เพลงฟังดูดีเนี่ยพี่แนะนำให้ใช้วิธีแต่งทำนองขึ้นมาก่อนแล้วก็เขียนคำร้องนะครับพอได้ทั้งทำนองได้ทั้งคำร้องแล้วเนี่ยเราก็จะลองเอาไปให้นักร้องนี่ครับเขาร้องดูนะครับร้องเสร็จแล้วลองแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรที่ประชุมมาฟังกันก็ขั้นเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตจริงๆถ้าเป็นเพลงอัลบั้มก็ต้องดูจากศิลปินเป็นหลักก่อนก่อนที่จะแต่งเพลงให้ศิลปินได้เราก็ต้องคุยกับเขาต้องคลุกคลีเขาอยู่ประมาณนึงแล้วถึงค่อยดึงความเป็นตัวเป็นความเป็นตัวเขาออกมาได้ถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตงานในรูปแบบคอนเสิร์ตเราก็ต้องดูรูปแบบคอนเสิร์ตเขาอยู่ว่าคอนเซปต์ของคอนเสิร์ตเป็นอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบวงศิลปินเป็นใครและอยากให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนสไตล์ออกมาเป็นแบบไหนนั่นคือคอนเสิร์ตถ้าคุณจะเป็นคนเขียนเพลงนะครับอย่างแรกเลยคือภาษาของคุณต้องดีแล้วก็ต้องรู้จักเลือกใช้คำที่มีความหมายเหมาะสมแล้วก็ตรงกับใจที่คุณอยากจะบอกนะครับซึ่งถ้าจะทำให้ดีแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่สะสมวัตถุดิบครับเพราะว่าความรู้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่ว่าการจะเป็นคนที่สะสมได้นี่นะครับลองมองไปรอบตัวสิครับวัตถุดิบเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะจากคนจากธรรมชาติจากสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับว่าประสาทสัมผัสของคุณนั้นจะเก็บความรู้แล้วก็วัตถุดิบนั้นไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้การนำทั้งหมดมารวมกันแล้วก็ย่อยเป็นผลงาน1ชิ้นเนี่ยมันจะยากหรือว่าง่ายอย่างไรเนี่ยเราลองไปฟังกันดูเลยครับที่ทำอยู่ทุกวันคือเป็นการเก็บข้อมูลสะสมข้อมูลเพื่อถึงเวลาเราจะได้มีเหมือนกับแฟ้มข้อมูลส่วนตัว
มีเมโลดี้มาเราก็จะไปเปิดแฟ้มเหล่านั้นเพื่อจะหาแง่มุมมาเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยฝึกก็คือฝึกโดยการเขียนเพลงนั่นแหละเอาเมโลดี้มาแล้วก็เขียนเนื้อนั่นคือการฝึกที่ดีที่สุดแล้วปัญหาที่หนักหนาที่สุดของคนทำงานเบื้องหลังตรงนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องการตารางการทำงานนะฮะบางทีสำหรับบริษัทใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะแพลนมีเดียไว้นะเช่นอีก2เดือนนี้จะต้องออกศิลปินคนนี้นะแต่ถึงเวลาทำงานจริงๆแล้วงานประเภทนี้มันสั่งไม่ได้เหมือนกันนะบางทีเพลงบางเพลงที่เขียนมาเนี่ยเราอาจจะสอยมาจากไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีอาจจะคิดออกภายในวันเดียวชั่วโมงเดียวบางทีอาจไปนั่งคิดไปอาทิตย์ยังคิดไม่ออกเลยนะฮะตรงนี้เป็นความกดดันอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือถ้ามีมาตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ในความกดดันตรงนี้อยู่บ้างเหมือนกันนะก็มีครับหรือไม่ก็มีปัญหาแม้กระทั่งเราทำนองไปแล้วเขาเขียนเนื้อมาบางทีคำนี้เขาบอกว่าคำนี้เป็นคำที่ดีมากเราจะต้องอารมณ์อร่อยกันเลยการเราเปลี่ยนทำนองให้เข้ากับคำนี้หรือว่าถ้าเพลงที่มีทำนองมีคำร้องมาก่อนแล้วมาใส่ทำนองเนี่ยก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาเขียนเขามีประสบการณ์ในการเขียนเพลงแค่ไหนปรากฏถ้าเป็นใครไม่รู้เขียนกลอนมาเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ทำนองเข้าไปได้เพราะว่ามันจะไม่มีทำนองซ้ำกันมันจะไปเรื่อยเรียกว่ากลอนพาไปมันก็จะไปเรื่อยครับไม่รู้เพลงมันจะไปรูปแบบของเพลงมันจะไม่มีที่จริงแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนของการทำงานเพลงนั้นไม่ซับซ้อนเท่าไหร่หรอกครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราให้ความสำคัญควรจะเป็นในส่วนของเนื้องานมากกว่านะครับคนเขียนเพลงคนทำเพลงเนี่ยเขามีวิธีการคิดและลำดับความเพื่อให้เพลงออกมานั้นมีความงดงามทั้งทางภาษาและก็ทางความหมายเพื่อให้คนฟังนั้นฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามนั่นเองนะครับแน่นอนครับยิ่งคนฟังคล้อยตามมากขึ้นเท่าไหร่หมายความว่าเพลงนั้นยิ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเท่านั้นครับพี่เนี่ยรู้สึกว่าธรรมชาติของคนที่จะเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมันคงจะต้องเป็นคนที่มีความจะเรียกว่าอะไรละเอียดอ่อนมันอาจจะใช้คำไม่ตรงสักทีเดียวนะแต่เหมือนกับว่าเป็นคนที่มีธรรมชาติที่จะซึมซับเอารายละเอียดรอบๆตัวได้ดีอ่ะยิ่งซึมซับได้มากเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงสร้างสรรค์ออกมาเป็นเพลงในแง่มุมมองต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีมากขึ้นเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านกลอนอยู่บ้างพอสมควรฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถเข้ามาเป็นคนเขียนเพลงได้โดยธรรมชาติคือเป็นคนที่รู้จักที่จะซาบซึ้งกับเพลงนะไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงฝรั่งอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็บางทีฟังแล้วไม่ใช่แค่ว่าชอบเฉยรู้ได้ว่าทำไมมันถึงมีคุณค่าเพลงนั้นนะมันมีคุณค่าอยู่ตรงไหนถ้ามาถึงตรงนี้ได้ก็คิดว่ามันน่าจะเข้าถึงเรียกว่าอารมณ์ของเพลงได้นะมีพื้นฐานเรื่องการเขียนกลอนนะเป็นคนที่ชอบเขียนอยู่แล้วก็สามารถเป็นนักแต่งเพลงด้านการเขียนคำร้องได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเขียนแล้วก็ชอบจดบันทึกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีข้อมูลของคลังคำสวยๆเนี่ยสะสมเอาไว้มากกว่าคนที่ไม่ชอบเขียนแต่ทีนี้ถ้าน้องๆเนี่ยสนใจในเรื่องราวของทำนองนี่นะครับคงต้องให้ความสำคัญกับตัวโน้ตดนตรีมากหน่อยละครับถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยเป็นคนที่ทำได้ทั้ง2อย่างทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเนี่ยผมว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเขามีการแบ่งฝ่ายชัดเจนคือเขียนคำร้องกับเขียนทำนองนะถ้าเขียนทำนองเนี่ยพี่ว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องไปเรียนทฤษฎีดนตรีนะแล้วก็คงจะต้องเลยไปถึงขั้นจับเครื่องไม้หรือเครื่องมือทางด้านดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งนะและถนัดนะแล้วก็เรียนเรียบเรียงเสียงประสานตรงนี้พี่เชื่อว่ามีสถาบันทางด้านดนตรีที่สอนอยู่ตรงนี้อยู่ไม่น้อยนะก็ลองไปเลือกเรียนเอาตามความสะดวกนะถ้าเลือกเรียนที่ดีๆหน่อยเด็กในกรุงเทพจะมีโอกาสเยอะกว่านะตรงนี้ในส่วนนี้เพราะว่ามีสถาบันสอนเรื่องทฤษฎีดนตรีอะไรเยอะอยู่กันถ้าจะเขียนทำนองนะครับพี่ขอยืนยันว่าต้องไปเรียนในการทำเพลงมันก็ต้องหนึ่งคือต้องเล่นดนตรีพอได้ก่อนนะครับสมมติถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยก็คืออย่างน้อยเล่นเครื่องดนตรีได้1ชิ้นแล้วก็เครื่องดนตรีที่เราสามารถเห็นเรียกว่าเห็นฮาร์โมนีทุกอย่างได้เช่นเปียโนที่เรามองน้อยแล้วเราเห็นคีย์เยอะๆหรือว่าพวกอิเล็กทรอนพวกเป็นในตระกูลคีย์บอร์ดเนี่ยเราควรจะมีสกิลได้ทักษะได้ประมาณนึงสำหรับเวลาเราจะเรียนเพลงเสียงประสานจากนั้นเราก็ควรจะไปเรียนที่ทฤษฎีดนตรีเรียนที่ทฤษฎีดนตรีเสร็จก็ถ้าเสร็จแล้วก็มีวิชาฮาร์โมนีคือวิชาคล้ายๆเรียบเรียงเสียงประสานนะครับจากฮาร์โมนีเสร็จแล้วก็เขาจะมีวิชาเรียกว่าคอมโพสิชันคือเรียนเพื่อแต่งเพลงเพื่อคิดสร้างสรรค์เพลงออกมาครับ
นะครับก็มีเท่านี้ถ้าเกิดจากนั้นเราจะพัฒนาจนไปถึงว่าเราทำเพลงเองเลยอยู่ในห้องอัดเองเลยเราจะต้องไปเรียนพวกมิวสิกคอมพิวเตอร์นิดนึงแล้วก็เรียนพวกสตูดิโอเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะในการทำงานในห้องอัดสักหน่อยถึงจะทำได้นะครับนักแต่งเพลงผมว่าคงจะต้องเป็นคนที่ฟังเพลงอยู่เยอะๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างด้วยเกี่ยวกับการที่จะฟังเพลงนะจริงๆเพลงในโลกนี้มันมีอยู่หลายแบบนะจะเป็นเพลงป๊อปเพลงร็อกเพลงแจ๊สทั่วหรือว่าต่างๆนานาจากนี้นะฮะอย่าไปขีดขั้นว่าเอ้ยเพลงอย่างนี้ไม่ดีเราไม่ชอบมันไม่ดีเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าจะมีคนเขาชอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะคือต้องมีคนนักแต่งเพลงต้องเป็นคนที่ใจกว้างสำหรับการที่จะฟังเพลงนะฮะฟังเพลงเยอะๆนะฮะแล้วก็มีข้อมูลที่จะมีอินพุตเราเยอะๆเหมือนกันเช่นดูหนังเยอะๆนะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็ถ้าโดยธรรมชาติคือจะต้องเป็นคนคิดเยอะด้วยแล้วก็เขียนเยอะทำยังไงเป็นนักแต่งเพลงไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณสมบัติเป็นนักคิดนักอ่านนักเขียนแล้วก็ชอบดนตรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับการเป็นนักทำเพลงเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลหรอกครับแต่คุณสมบัติต่อไปที่ต้องมีนี่นะครับก็คือวินัยในการทำงานนั่นเองถ้าเกิดว่าดูเผินๆแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคนทำเพลงเนี่ยนะครับจะทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่แรงบันดาลใจหรือที่เราเรียกกันว่าอารมณ์ศิลปินนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ามัวแต่รออารมณ์ศิลปินทั้งเดือนทั้งปีแล้วงานไม่เสร็จเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นนักทำเพลงที่ดีไม่ได้ครับอันนี้พี่เคยแนะนำน้องๆหลายครั้งนะว่าอันแรกที่สุดเลยเนี่ยถ้าจะเดินเข้ามาเขียนเพลงเนี่ยนะให้ถามตัวเองก่อนว่าธรรมชาติของเราเนี่ยเป็นคนเขียนจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนที่มาทำงานสายนี้มักจะเป็นคนที่สามารถอยู่อย่างสันโดษคนเดียวได้นานๆนะคือบางทีคนเขียนเพลงเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่แปลกมากผมจับปากกาขึ้นมานะฟังเพลงไปบางที2ชั่วโมงเนี่ยเป็นการนั่งทำงานที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยอาจจะมีกระดาษเปล่าๆอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วก็อาจจะง่วงนอนหลับไปนะแต่ว่าธรรมชาติของคนบางคนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวด้วยระยะเวลาแบบนี้ได้นะนี่ถึงได้บอกว่าเรื่องธรรมชาติของคนที่มาทำงานสายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะถามว่าเราเป็นคนเขียนหรือเปล่านะถ้าเป็นคนเขียนเนี่ยเขาจะเขียนมาโดยปกติแล้วนะฮะโดยปกติแล้วเขาจะเขียนมาแล้วแค่เป็นคนเขียนไดอารี่จดบันทึกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าแต่งกลอนอะไรไว้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆที่ยังไม่ได้มีคุณสมบัติตรงนี้จะเป็นนักแต่งเพลงไม่ได้ก็มีนะที่แบบว่ามาเริ่มแล้วก็สามารถเป็นได้นะแต่ว่าถ้าเริ่มมาจากธรรมชาติที่แท้จริงของเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะไม่มีอ่ะเรื่องสนุกอะไรกับใครเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้กับตัวเองมากกว่าเหมือนกับเอ็นเดอร์เฮมิงเวย์เคยบอกเอาไว้ว่าหน้ากระดาษขาวๆเหมือนสนามรบปากกาคืออาวุธของเราเราต้องลงไปในสนามรบบนหน้ากระดาษขาวๆนั่นน่ะเพียงลำพังเพื่อที่จะต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับไอเดียของเราให้ปรากฏเป็นเนื้องานออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นไม่สนุกในงานในอาชีพแต่ในเวลาอยู่ในสนามอยู่ในตอนอยู่ในเวลาเขียนน่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกอ่ะมันต้องทำให้เสร็จต้องเป็นคนที่ผมว่าต้องหาอะไรแปลกใหม่ให้กับตัวเองตลอดอย่างเช่นถ้ายิ่งเป็นนักดนตรีอยู่แล้วยิ่งไปเล่นเพลงตามที่คนนู้นคนนี้เขาเล่นทิ้งไว้แล้วเราไปเล่นตามเหมือนเดะก๊อปปี้มาเหมือนเดะเนี่ยจะเรียกว่าจะไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ผมจำได้ในวัยเด็กผมเล่นดนตรีผมเล่นเปียโนเนี่ยผมจะเล่นแค่คร่าวๆที่แล้วก็เราจะใส่ในความเป็นตัวเราลงไปในเพลงที่เราเล่นทุกครั้งไม่ว่าจะประกวดดนตรีแข่งนู่นแข่งนี่เราจะใส่ความเป็นตัวเองซาวที่เป็นซาวของเราเองลงไปในเพลงของเราเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่คิดและเล่นถ้าเป็นพวกแกะบางคนเขาคือผมกำลังคิดว่าเด็กไทยบางกลุ่มนึงหลายๆกลุ่มเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าการเล่นกีตาร์แล้วเหมือนคนนี้เลยหรือการร้องเพลงก๊อปปี้ออกมาแล้วเสียงเหมือนคนนี้เลยคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่จริงๆแล้วคือถ้าเราสามารถครีเอทสิ่งที่เราเล่นและสิ่งที่เราร้องสิ่งที่เราทำออกมาให้เป็นตัวของเราแล้วก็น่าฟังได้แล้วให้ทุกคนคอยดูให้คนใกล้ชิดคอยดูว่าฟังแล้วเขินไหมฟังแล้วดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้จริงๆแล้วเราไม่สามารถคาดการได้ 100% นะครับว่าเพลงไหนจะได้รับความนิยมแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในการทำงานแล้วเนี่ยเราใช้คำว่าคาดไว้ว่าดีกว่านะคาดไว้ว่าเพลงนี้เพลงแบบนี้น่าจะดังนะวิธีที่เราทำงานกันแล้วก็หวังว่าเพลงนี้น่าจะดังคือเ
ราจะพยายามเขียนนะเขียนเพื่อให้เป็นแมสหมายถึงว่าคำว่าแมสนี่คือให้คนส่วนใหญ่สามารถที่รู้สึกกับเพลงนั้นได้ด้วยนะเป็นเรื่องราวง่ายๆที่สามารถเกิดขึ้นในชีวิตใครก็ได้เป็นเรื่องรักอกหักเรื่องมีความสุขหรืออะไรแล้วแต่ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนนะตรงนี้จะมีคนที่มีอารมณ์ร่วมอยู่ด้วยเยอะนะเรื่องเพลงสนุกที่แบบว่าง่ายๆเนื้อหาง่ายๆที่แบบว่าน่าจะทำให้เขาชอบได้แล้วก็คาดหวังว่าประมาณนี้คนส่วนใหญ่ในประเทศน่าจะชอบนะเราก็จะลงมือเขียนนะครับการที่เพลงมันจะป๊อปหรือไม่ป๊อปเนี่ยแหละเงื่อนไขมันก็มีอยู่หลายอย่างเช่นเพลงถ้าทำนองเพราะเนื้อร้องไม่เพราะก็ไม่ติดถ้าทำนองเพราะเนื้อร้องเพราะนักร้องร้องไม่เก่งนักร้องเอาใครไม่รู้มาร้องก็ไม่ดังมันอยู่องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบเลยคือทำนองต้องดีเนื้อร้องต้องดีดนตรีที่เขาออเรนจ์มาก็ต้องดีด้วยเนื้อร้องทุกอย่างถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวได้หมดทั้ง 3-4 อย่าง 3-4 เงื่อนไขเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงที่ติดตลาดได้ครับเข้าใจลักษณะและก็คุณสมบัติของคนทำเพลงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับคนที่จะทำเพลงได้เนี่ยต้องเป็นคนที่เปิดใจรับรู้ข่าวสารของโลกภายนอกด้วยต้องรู้ครับว่าตอนนี้สังคมเขาคิดเรื่องอะไรกันอยู่ไม่ใช่ว่าเขากำลังตื่นตัวเรื่องของการรักธรรมชาติแต่ว่าคุณกลับมาเขียนเพลงชวนกันเข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยรับรองว่าโดนโห่แน่นอนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าทำเพลงเป็นแล้วก็อาจจะใช้ความสามารถนั้นไปประกอบอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนะครับได้อีกมากมายครับต้องอยู่ที่ว่านักแต่งเพลงคนนั้นเนี่ยเขามีความสามารถอื่นๆประกอบด้วยหรือเปล่านะฮะเช่นบางคนอาจจะเล่นดนตรีได้หรือเปล่าถ้าสามารถเล่นดนตรีได้ด้วยเนี่ยบางทีก็สามารถไปทำงานในห้องอัดนะครับก็มีค่ารายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการเล่นดนตรีหรือว่าอาจจะเป็นนักดนตรีด้วยนะก็สามารถเล่นกลางคืนได้มีงานที่ไหนก็สามารถรับได้ส่วนอื่นๆเช่นบางคนอาจจะร้องเพลงได้บ้างเป็นคอรัสก็ได้นะครับหรือว่าแต่งแล้วบางครั้งนักร้องอาจจะยังไม่ถนัดที่จะมาร้องเองเขาเรียกว่าจะต้องมีการร้องไกด์ก่อนนะนักแต่งเพลงบางคนก็สามารถที่จะไปร้องไกด์คือร้องคำร้องทำนองที่ตัวเองแต่งขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อไปให้นักร้องเขาฟังง่ายๆนะก็เป็นอีกรายได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันฮะหรือว่าถ้าไปถึงขั้นเรียกว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ได้ก็สามารถที่มีรายได้ตรงนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราสนใจเรื่องวิชาดนตรีในคณะที่เราเรียนมากขึ้นเราก็จะมาทำเป็นเราอาจจะเป็นคอมโพเซอร์อาจจะเป็นมันคือทางเลือกของเราตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วครับว่าจะสนใจตรงส่วนไหนมากถ้าสนใจวิชาครูมากเราอาจจะเป็นครูก็ได้แล้วแต่ครับแต่ส่วนตัวแล้วสนใจวิชาดนตรีมากตอนเรียนก็เลยมาเป็นคนทำเพลงค่าตอบแทนสำหรับงานดนตรีนะครับมันก็เหมือนช่างตัดเสื้อผมจะเปรียบกับทุกคนตลอดว่าอาชีพแต่งเพลงอาชีพทำดนตรีเนี่ยมันช่างตัดเสื้อเขาไม่เราตัดเสื้อยืดตัดเสื้อเชิ้ตกับตัดสูทในราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันก็คือมีตั้งแต่ถุงมากๆ 5,000 บาทขึ้นไปบางทีเขาจ้างงานที่มันทำยากมากๆต้องใช้ฝีมือมากๆต้องใช้เหมือนว่าต้องลงทุนด้วยทั้งหลายมันก็จะแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปมันคือไม่ได้อยู่ในจุดที่ตายตัวว่าต่อเพลงต้องได้คุณต้องได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะเวลาผมดีลงานผมจะดีลจากความยากง่ายของงานตลอดนะครับคราวนี้เราไปดูประตูที่จะพาเราไปสู่อาชีพนี้กันบ้างดีไหมครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วก็เรียนอะไรกันบ้างและมีสถาบันไหนเปิดสอนวิชานี้กันบ้างนะครับอยู่ใกล้บ้านหรือว่าอยู่ไกลบ้านแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนมากน้อยแค่ไหนนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถาบันอุดมศึกษาที่น้องๆต้องเตรียมตัวสอบแข่งขันทำคะแนนเข้าไปเรียนนั่นแหละครับมาถึงสถาบันที่เปิดสอนทางด้านดนตรีกันบ้างได้แก่1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาดนตรีไทยดนตรีสากล2มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ดนตรีไทย3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาวิชาดนตรีไทยดนตรีสากล4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ดนตรีและดุริยางคศาสตร์5สถาบันราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์และสถาบันราชภัฏส่วนภูมิภาคทุกแห่งทั่วประเทศคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเรียนดนตรีเนี่ยนะครับก็อันแรกเลยก็คือต้องมีใจรักทางดนตรีนะครับรักที่จะศึกษาทางทฤษฎีดนตรีรักที่จะพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นดนตรีของตนเองนะครับเป็นอันดับแรก
อันดับที่2ก็คือผู้ที่จะมาสอบเข้าได้เนี่ยจะต้องเล่นดนตรีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วคือในมีความสามารถระดับประมาณปานกลางถึงสูงขึ้นไปนะครับพูดถึงหลักสูตรแล้วกันหลักสูตรของเรานี่เป็นมีชื่อว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตกนะฮะเนื้อหาของหลักสูตรโดยทั่วไปก็จะเกี่ยวข้องกับทางดนตรีตั้งแต่ความรู้ทางด้านดนตรีขั้นกลางถึงขั้นสูงทั้งในด้านทฤษฎีแล้วก็ด้านการปฏิบัตินะฮะใหญ่ๆก็คือแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่คือด้านทฤษฎีก็จะแบ่งออกเป็นทฤษฎีดนตรีพื้นฐานนะฮะไปจนถึงการเรียบเรียงเสียงประสานการสอดทำนองเพลงการแยกเสียงสำหรับวงดนตรีแล้วก็การประพันธ์เพลงทางภาควิชานะครับก็มุ่งให้นิสิตเน้นทำกิจกรรมควบคู่ไปกันเรียนด้วยนะครับเพื่อที่ให้เขาได้รู้จักประสบการณ์จริงนะครับเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งสามารถออกไปทำงานทางด้านเกี่ยวด้านดนตรีได้หลากหลายนะครับบางคนอาจจะชอบในการที่จะแสดงนะครับก็จะรักในการแสดงก็จะออกไปเป็นนักแสดงซึ่งเมื่อจบออกไปแล้วอาจจะไปอยู่ในวงซิมโฟนีต่างๆหรือไปเป็นกรุ๊ปอิสระกลุ่มเดียวนอกจากสาขาการแสดงแล้วเขายังอาจจะออกไปในสาขาของการประพันธ์เพลงนะครับหรือบางคนที่พอมาทำกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าแต่งเสียงทำเสียงต่างๆอะไรในการแสดงอาจจะออกไปเป็นซาวด์เอนจิเนียร์หรืออะไรไปศึกษาเพิ่มเติมทางด้านมิกซ์เสียงการทำเสียงต่างๆคือก่อนที่จะเข้ามาเรียนก็ค่อนข้างศึกษาอยู่แล้วว่าเข้ามาเรียนเนี่ยมันต้องเรียนอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเรารู้แค่ว่าเราอยากเรียนดนตรีเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าเจอไม่เป็นอย่างที่คิดเนี้ยคือหนูก็คิดว่ามันค่อนข้างลำบากในการปรับตัวก็ก่อนเข้ามาก็เลยไปคุยกับพี่ๆที่เขาเรียนสาขานี้ก่อนว่าในเนี้ยเราต้องเรียนอะไรบ้างเรารับไหวไหมเมื่อเข้ามาแล้วมันก็ถ้าพูดแล้วมันก็ยากกว่าที่คิดนิดนึงแบบว่าเข้ามาแล้วต้องซ้อมเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะจากที่แรกๆคิดคงสบายๆมั้งแต่จริงเปล่าเลยรู้สึกในสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันค่อนข้างลึกมากขึ้นกว่าที่เรารู้จักในช่วงมหาวิทยาในช่วงมัธยมครับพอเข้ามหาลัยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างดูน่าสนใจมากขึ้นตื่นตาแล้วก็นำให้เราอยากจะเข้าใจมันมากขึ้นเกี่ยวกับดนตรีนะครับถ้าเราใจรักจริงๆก็จะง่ายครับแต่ว่าถ้าคนใจไม่รักดนตรีเนี่ยเข้ามาเรียนเพื่อให้เรียนรู้เพื่อให้มีที่เรียนต่อเนี่ยมันก็คิดว่าตรงนี้คนที่คิดแบบนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องยากครับที่มาศึกษาต่อในด้านดนตรีก็ถ้าเกิดอยากมาอยู่ตรงนี้นะครับอยากมาทำอะไรแบบนี้ก็เริ่มจากถ้าเราเล่นดนตรีอยู่เราก็เล่นเครื่องดนตรีนั้นให้ดีแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือถ้าเราเล่นเครื่องดนตรีนั้นดีแล้วพยายามหัดเครื่องดนตรีในลักษณะของกลุ่มเครื่องอื่นอย่างเช่นเราเป็นคนเล่นเปียโนอยู่เราพยายามไปศึกษากีตาร์บ้างคร่าวๆไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งก็คือเล่นคร่าวๆแล้วก็ลองฝึกกลองเล่นยังไงเบสเล่นยังไงพอเรารู้เครื่องดนตรีได้เยอะๆเนี่ยเราความคิดครีเอทมันจะเกิดขึ้นถ้าเรารู้จักเปียโนอย่างเดียวเนี่ยเราไม่รู้จักกีตาร์วันนึงเราจะต้องทำงานเราจะเป็นคนที่แต่งเพลงจากเปียโนตลอดชีวิตซึ่งจริงๆก็จะเป็นไปไม่ได้อาจจะต้องหัดกีตาร์บ้างหัดกลองคือพยายามเล่นให้ครบแต่ไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งทุกเครื่องเล่นให้รู้ครับแล้วก็จะสามารถไปทำตรงนี้ได้พี่เต้จะบอกคนที่มาเรียนหรือว่ามาเรียนกับพี่ว่าพยายามอ่านหนังสือเยอะๆการอ่านหนังสือมันทำให้เราได้ถ้อยคำโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องอ่านเพื่อจะต้องจำว่ามีคำนี้อยู่ในหนังสือแต่มันจะได้มาซึมซับมาเองพี่สุรักษ์เนี่ยเป็นคนก็มีธรรมชาติแบบนี้นะพี่แว่นพี่จักราวุธก็เป็นคนมีธรรมชาติแบบนี้เป็นคนที่มีชาติแบบเก็บรายละเอียดอะของสิ่งรอบๆตัวคนที่เก็บรายละเอียดของสิ่งรอบๆตัวเขาก็มีข้อมูลเยอะในการมีวัตถุดิบเยอะที่จะเอามาสร้างสรรค์งานเพลงซึ่งเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าให้เขาเป็นคนอย่างนี้เขาต้องเป็นคนอย่างนี้เองพี่ถึงบอกไงว่าแล้วพอเป็นคนอย่างนี้แล้วก็มีการฝึกฝนบวกกันเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถทำอาชีพนี้อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ที่มาแต่งเพลงนะฮะให้ยึดมั่นเอาไว้ว่าเพลงนี่เป็นศิลปะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา
ากล้าพูดได้ว่านักแต่งเพลงนี่เป็นศิลปินในแขนงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณปล่อยงานออกไปนะเวลาที่น้องๆเขียนงานออกไปเนี่ยอย่าเขียนไปประเภทว่าให้มันจบๆไปนะคือเขียนไปแล้วให้เราตอบตัวเองได้ว่าเราชอบอย่างน้อยต้องมาจากว่าเราชอบแล้วเราก็เห็นคุณค่ามันก่อนนะคงจะต้องเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักแต่งเพลงนี้ด้วยคือแต่งออกมาแล้วต้องรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าก่อนที่จะไปนำเสนอให้ประชาชนเขาฟังนะส่วนคุณสมบัติอื่นๆนี่คือคงเป็นเรื่องต้องขยันออกไปหาข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆคำแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนช่วยได้มากหรือเปล่าครับผมเคยได้ยินคำสอนอยู่หนึ่งประโยคครับเขาบอกว่าชีวิตสอนชีวิตและเราไม่มีอายุยืนยาวพอที่จะทำผิดพลาดได้หลายหนดังนั้นการฟังคำแนะนำจากคนที่เขาผ่านโลกมาก่อนเนี่ยก็จะช่วยให้เรานั้นก้าวเข้าสู่จุดมุ่งหมายได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆตอนนี้เนี่ยก็ต้องขยันเรียนครับอยากรู้อยากเป็นอาชีพไหนเนี่ยก็ต้องหมั่นฝึกฝนหาความรู้เอาไว้ฝึกฝนให้ชำนาญครับแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราสำหรับครั้งต่อไปครับผมจะนำอาชีพอะไรมาแนะนำให้รู้จักเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ